การเจริญสมาธิภาวนาเป็นหลักสำคัญที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้ง84,000นพระประรรมขันพระสัทธรรมที่พระองค์ท่านได้นำมาแสดงแก่พุทธศาสนิกชนนั้นจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง โดยอาศัยเพียงการอ่านหรือฟังมาอย่างเดียวนั้นยังไม่พอจะต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงลราธธรรมะของพระพุทธองค์นะเป็นเอหิปัสสิโกต้องลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองหากเข้าถึงแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆไปตามความเป็นจริงความสว่างสวัยในดวงจิต จึงยำบ,บังเกิดขึ้นขจัดความไม่รู้เคลือวิชาให้หมดสิ้นไปได้มีวาระพระบาลีที่ท่านกล่าวไว้ในเจลสุตสมชาดกว่าเราเข้าใจว่าชีวิตนี้ถูกชารานำไปเป็นของนิดหน่อยดดน้ำในโครน เมื่อชีวิตเป็นของน้อยหรือเกินอย่างนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะประมาทเลยเรานะเข้าใจว่าชีวิตนี้นะเป็นของน้อยแม้ชีวิตเป็นของน้อยหรือเกินอย่างนี้แต่พวกคนพานย่อมพากันประมาทคนพานเหล่านั้นถูกเครื่องผูกคือตันหาผูกไว้แล้วย่อมยังนรก กำเนิดสัตว์เดรัานเปรตวิสัยและอสุรกายให้เจริญชีวิตนี้นะเป็นของน้อยนะจ๊ะผู้มีปัญญาจะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเหมือนนางเรื่องในอดีตการเมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์ของเราทรงมังเกิดในพระกันแห่งพระอัครมเหสี ของพระเจ้าพรหมทัตแห่งสุทัศนนครขร้นประสูตรออกมาพระกุมมารมีพระพักพระหนึ่งดวงจัน์ทรในวันเพนดังนั้นพระชนกชนนีจึงันนานพระนามว่าสมกุม,มารพระาชกมุมาพรพอรู้เดียงสาก็เป็นผู้ที่สนใจในการฟังธรรม ชาวประชาจึงถวายพระนามว่าสุตสมครั้นเจริญวัยแล้วพระราชกุมมารก็ได้เสด็จไปเรียนศิลปาศาสตร์ในเมืองตักกศิลาจากนั้นก็เสด็จกลับมาเสวยพระราชสมบัติเสืบต่อจากพระราชบิดาโลงมีสนมกำนันถึงหมื่นหกพันนางมีพระนางจันทาเทวี เป็นอัครมเหสีในเวลาต่อมาพระองค์ทรงประสงค์ที่จะสเสด็จเข้าป่าเพื่อออกผนนวดจึงรับสั่งกับนายภูษามาลาว่าหากเจ้าเห็นผมที่ศรีรษะของเรางอกจงรีบบอกแก่เราด้วยเมื่อเวลาล่วงไปหลายพันปีนายภูษามาลาก็เห็นประเกษสางอกหนึ่งเส้นจึงกราบทูลให้ทรงทราบ พระราชาตรัสสั่งว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงถอนผมเส้นนั้นมาวางไว้ในมือเราเถิดนายภูษสามาลาจึงเอาแนบทองถอนพระเกศามาวางไว้ในพระหัตถ์เพราะบรามโพธิสัตว์พอทอดพระเนตรดูพระเกศาหงอกนั้นก็ตกพระทัยว่าสรีระของเรานะ ถูกชราครอบงำแล้วจึงทรงถือเส้นพระเกศสางอกนั้นสเสด็จลงจากประสาทประทับนั่งบนราชบัลลังก์แล้วตรัสสั่งให้เรียกอมัมมัดประมาณแปดมืนมีเสนนาบดีนะเป็นประมุขพรามหกหมื่นมีปุโรหิตนะเป็นประธานและชาแว่นแคว้น ชานิคมอีกมากมายมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าเกสาหง,งอกเกิดที่เสียง,งเราแล้วเรานะเป็นคนแก่เท่าท่านทั้งหลายจึงรับรู้ว่าเราจะออกบรรพชาในวันพรุ่งนี้แหละเมื่อมหาชนเด็บฟังพระดำรัสเช่นนั้นแล้วก็เกิดความโกลาหน จึงทูลทัดทานไม่ออกผนวดเมื่อไม่สามารถจะทูลทัดทานรพระโพธิสัตวได้ก็รีบส่งคนไปหาพระมารดาของรพระโพธิสัตให้ทรงทราบพ,พระราชชน,นีก็รีบสเสด็จมาทัดทานไม่ให้ออกผนวดฝ่ายพระราชบิดาทรงทราบว่าพระโอรสจะออกผนวดก็รีบสเสด็จมาห้ามเหมือนกัน พร้อมกับตรัสว่าพ่อสุตสมการบวชจะช่วยลูกได้อย่างไรเจ้าจะละทิ้งเราสองคนผู้แก่เท่าไม่ห่วงใยเราทั้งสองเลยหรือสุตสมลูกลักถึงแม้ลูกไม่มีความสเสน่หาอะไรในมารดาบิดาแต่บุธิดาของลูกที่ยังเล็กๆมีอีกมาก ไม่อาจที่จะพลัดพรากจากลูกไปได้ก้อยบุธิดาเหล่านั้นจะเริญวัยเสียก่อนเถิดลูกจึงค่อยบวชเพราะบรมโอปติสัทท่านตรัสสั้นๆว่าการพลัดพรากจากกันเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นขอพระโอรสและระธิดาของหม่อมฉันจงสเสวย ราชสมบัติอย่างมีความสุขเทิดส่วนมอมฉันปราถนาสวรรค์จึงขอทูลลาออกบรรพชานบัตินี้เหล่อพระชายาทั้ง700รนางของพระโพธิสัตว์ได้ยินข่าวการเสด็จออกพระโดก็รีบลงจากพระศาตร์ต้องก็ไปยึดขอบพระบาทร้องไห้อ้อนวอนพระองค์ว่า พรหัาไทยของทุนกระหม่อมจะตัดขาดจากหม่อมฉันทั้งเจ็ดร้อยไปเชียวหรือขอพองทรงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันในชาตินี้เถิดทางด้านอัครม,มเหสีของพระโพธิสัตว์ซึ่งกำลังทรงคันบริบูรณ์ได้สดับข่าวเช่นนั้นก็ทรงอุตส่าห์เสด็จมาทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระสุตสสมผู้ประเสริฐ มอมฉันผู้เป็นอัครมเหสีของพระองค์มีความอาลัยอาวรณ์ในพระองค์เหตุอะไรมอมฉันพร่ำเพ้ออยู่พระองค์จึงไม่ได้ทรงเยื่อใยจะทรงพนวดอย่างเดียวข้าแต่พระสุตโสมผู้ประเสริฐม่อมฉันเป็นพระอัครมเหสีของพระองค์แล้วทำไมพระองค์จึงไม่ได้ทรงเยื่อใยในลูก ผู้ถือปฏิสนธิในคันของหม่อมชั้นคันของหม่อมฉันแก่แล้วขอพระองค์ทรงอยู่รอกรจนกระทั่งลูกหม่อมชั้นประสูติเถิดย้าให้หม่อมฉั้นเป็นไม้อยู่เพียงลําพังคนเดียวเลยพระบริษัททรงปลอบโยนพระนางพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารว่า อย่าได้ทำอันตรายต่อการบรรพัาขงเราเลยเรายังคงยืนยันในความตั้งใจเดิมว่าจะออกบร,รมพาอย่างแน่นอนในขณะนั้นกุลพันธนาเศรษฐีก็ได้ลุกขึ้นถวายบังคมกราบทูลว่าขอเดชะทราบของข้าพระพุทธเจ้านม,มีมากมายข้าพระพุทธเจ้า ไม่สามารถจะนับได้หมดข้าพระพุทธเจ้าขอถวายทรัพย์ทั้งหมดนั้นนะ่แด่พระองค์ขอพระองค์จงทรงยินดีอย่าทรงออกพนวดเลยพระพุทธเจ้าข้าจากนั้นก็มีผู้คนมากมายต่างก็ไม่ปรารถนาจะให้พระราชาออกพนวดได้ยื่นข้อเสนอเยอะแยะมากมายแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงยินดีกับสิ่งเหล่านั้น ยังคงมีพระไทยมุ่งมั่นที่จะเสด็จออกบำชาให้ได้พระองค์ทรงแสดงทําให้เข้าใจว่าชีวิตนี้เนี่ยถูกจารานนำเข้าไปเป็นของนิดหน่อยดดน้ำที่อยู่ในคโคลนเมื่อชีวิตเป็นของน้อยหลือเกินอย่างนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะประมาทถ้าเข้าใจว่าชีวิตนี้เนี่ย ถูกชารานำเข้าไปสู่ความตายเป็นของน้อยเหลือกเกินอย่างนี้พวกคนพานย่อมพากันประมาทพวกคนพานถูกเครื่องผูกคือตัณหาผูกไว้แล้วย่อมยังนรกกำหนดสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยและอัศรากายให้เจริญแต่เราปรารถนาสวรรค์ เราจึงตัดสินใจออกบรรมชาและพระราชาก็ส่งชัยประขันตัดพระเมาลีและเสด็จออกจากพระราชวังไปพระราชมารดาพระราชบิดาพระชายาพระโอรสธิดากับหญิงฟ้อนหมื่นหกพันนางก็ตัดสินใจสละสมบัติ ติดตามพระงค์ไปด้วยชาวเมืองมากมายก,ก็ชักชวนกันออกบวชระนครทั้งสิ้นดูเหมือนว่างเปล่าเพราะทุกคนยินดีที่จะออกบวชตามพระเจ้าสุตสมเพราะบริษัททรงพาบริษัทประมาณสิบสองยอมุ่งตรงไปยังป่าหิมพานบำเพนเน่คัมะบรรมี ทุกท่านไม่ต้องทำมาหากินอยู่ได้ด้วยอำนาจบุญและศีลที่ทุกคนรักษาเอาไว้อย่างดีแล้วจึงสามารถปฏิบัติธรรมกันได้อย่างสะดวกสบายเมื่อละโลกแล้วก็มีสวรรค์เป็นที่ไปกันทั่วนหน้าเห็นไหมจ๊ะว่าการตัดสินใจ ทำความดีของบุคคลคนหนึ่งมีความหมายต่อผู้คนอีกมากมายนับไม่ถ้วนทีเดียวการตัดสินใจบวชไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็มีผลทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างอีกมากมายเพราะเป็นการฝึกฝนตนเองอย่างยิ่งยวด เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและยังเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังอีกด้วยเพราะนี่คือหนทางไปสู่สวรรค์ลนิพพานเพราะฉะนั้นในช่วงปิดภาคเรียนนี้เนะี่ยหลวงพ่อขอเชิญชวนเยาวชนชายทั้งหลายที่มีติดภาระเรื่องการเรียน มาหาโอกาสศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมุติเจ้ามาฝึกเจริญสม,มาธิภาวนาเพื่อบม่มเนคขมะบร,รมีของเราให้แก่รอบเส้นทางสายนี้นะ่เป็นเส้นทางสีขาวเส้นทางที่จะไปสู่ความสุขเป็นเส้นทางสายเดียวที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายในการก่อน นั่นได้ประพฤติปฏิบัติกันการบวชไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่เป็นประเพณีของชาวพุทธที่มีคุณค่าสำหรับเยาวชนถือได้ว่าเป็นเส้นทางอารประเสริฐของชีวิตที่จะทำให้เรารู้จักคุณค่าของชีวิตของความเป็นคนทด่สมบูรณ์มากขึ้น ท่านหญิงก็มาร่วมอบรมธรรมทาญาติหญิงได้ท่านชายก็มาบวชอบรมธรรมทาญาติฝึกฝนตนเองให้มีความรู้คู่คุณธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายในภาคฤดูร้อนนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมี ในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกายานามิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงบัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน เธอน